สวัสดีนะครับผมนะสมาชิกนะผู้ติดตามนะทางช่อง YouTube ผมนะครับผมนะคลิปนี้นะเป็นชุดดักไก่นะเป็นชุดดักไก่ป่านะครับผมนะชุดดักไก่ป่านะครับผมนะที่ดักไก่ป่านะครับผมที่ร้านนะก็จะเป็นประมาณนี้นะหลักชุดทองเหลืองนะผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยนะครับผมนะหลักที่เราใช้นะครับผมหลักที่เราใช้นะยาว6นิ้วนะครับเป็นหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมทั้งชุดเลยนะครับผมดูงานผลักนะลูกค้าดูงานผลักนะลูกค้าดูงานผลักแล้วก็เอ็นนะงานเอ็นนะงานเอ็นเบอร์70นะครับผมนะห่วงทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองนะมีตัวล็อกนะห่วงทองเหลืองมีตัวล็อกนะครับผมต่อด้วยสายไนลอนนะต่อด้วยสายไนลอนนะฮะจะมี2สีนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมมีตัวล็อกด้วยนะตัวนี้ชุดนี้31บวงนะ31หลักนะ31บวงนะตัวนี้31บวงนะครับผม31หลักนะยาวราวๆประมาณ3เมตรกว่านะราวประมาณ3เมตรกว่านะ31บวงนะครับผมนะตัวนี้ส่วนใหญ่เขาใช้ดักทางนะครับผมปักดักทางนะใช้ล้อมก็ได้นะครับผมใช้ล้อมไก่ต่อก็ได้นะครับผมนะแต่ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่เขาใช้ดักทางนะครับผมนะก็คนไหนที่ตามหาชุดดักไก่ป่านะครับผมชุดดักไก่ป่าชุด31หลักผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับผมแนะนำตัวนี้เลย31หลักไม่ขึ้นสนิมนะไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมมีตัวล็อกทองเหลืองทั้งชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะก็คลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องYouTube ผมนะทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมนะโทรมาทางเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมนะแอดมา ID เป็นเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับผมนะ ID เป็นเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาตรงนี้เลยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมนะผมจะลงคลิปให้ลูกค้าได้ดูนะเป็นเรื่อยๆนะครับผมนะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาคุณตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ